สวัสดีครับท่านผู้ชมและก็ผู้ติดตามของผมสุขู่สุขคนครับคลิปนี้ครับผมสิมาบอกเทคนิคในการเลือกไม้นะครับเห็ดเขือเขียงครับเห็ดเขียงนี่แม่นเบิ้ลละครับนี่นะครับไม้ผมสิตัดเห็ดเขียงนะครับเห็ดเขียงขายเห็ดเขียงใส่ครับไม้นะครับดีที่สุดไม้มะขามนะครับดีที่สุดก็คืออายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปแล้วครับเด้อนะครับมันก็สิมีเหนือแกนนะครับมีเหนือแกนนี่เห็นบ่ครับนะอันเฮาบ่ฮู้จักตัดแล้วเฮาก็เบิ่งวงปีครับนับวงปีเอาก็ได้มันเป็นวงอยู่ครับนี่นะนับวงปีก็ได้อันที่นี้การตัดเฮาต้องตัดนี่เพื่อไว้ประมาณ2นิ้วครับ2นิ้วเด้อครับความหนานี่ตัด2นิ้วพยายามตัดให้มันตรงครับย่ามใส่โกบไฟฟ้านั่นนะครับหรือขัดมันสิเฮ็ดง่ายครับเอาเบิ่งครับบัดนี้ครับนี่ครับผมตัดต้นแล้วดอกแต่ว่าสิตัดให้เบิ่งนี่เพียไว้ครับต้องตัดให้มันตรงไว้ความหนา2นิ้วบ่ครับ2นิ้วเด้อเอาเบิ่งครับเบิ่งเห็นบ่ครับนี่บักงามเลยครับความหนาก็ให้มันได้ครับนี่ให้มันได้2นิ้วเวลาใส่มันก็สิได้ใส่ได้หน่อยครับมันก็สิได้พ่อไว้ก็เลี้ยวไว้นี่ครับให้หน้ามันเพียงให้มันเรียบจังซี่แหละครับเฮาก็แต่งหน่อยเดียวเฮาก็ได้แล้วครับนี่ครับเทคนิคดีๆในการตัดเฉียงนะครับเด้อมาฝากมาต้อนนะครับเอาสรุปก็คือเฮาต้องเลือกไม้มะขามอายุ15ปีขึ้นไปนะครับมันค่อยสิมีแกนนะครับอันอ่อนหลายมันก็สิเป็นเนื้อบ่แกนเขาเอิ้นหมอกครับนะเนื้อมันอ่อนนะครับอันที่นี้ความหนาก็ต้องตัดไว้ประมาณ2นิ้วครับแล้วก็ตัดให้มันเสมอรอบๆไปเลยนะครับเวลาใส่มันก็สิใส่ได้หน่อยนะครับบ่เสียเวลาเฮาบ่เสียค่าฟื้นค่าไฟนะครับเด้อเป็นอาชีพที่ดีครับขอบคุณครับบอกเทคนิคดีๆในการเลือกไม้มะขามนะครับเฮ็ดเขียงครับ